จูบพี่หวานน้อยไปหน่อยโถเป็นอะไรผู้หญิงทอดทิ้งหาว่าเราไม่มีความหวานขาดความหวานใช่ไม่รู้ทำไงอุ้ยขาดความหวานเหรอคะนี่ค่ะอะไรคะเนี่ยมะพร้าวเดี๋ยวนั่งก่อนโหแม่คุณเลยเขาแค่เอาคุณรัชนีมานั่งไหมไม่มานั่งใกล้ๆกันก็ได้เอาไปเอามาจากไหนคะอันเนี้ยจากในโรงงานค่ะโรงงานเหรอโรงงานทำน้ำตาลมะพร้าวอย่างนี้ด้วยเหรอคะโอ้ยหวานเป็นโรงงานเลยเหรอหวานทั้งโรงงานหวานทั้งโรงงานโอ้โหคนงานมาพอดีเลยปามเดี๋ยวเอานี่ให้คนงานเอาไปของไปเก็บนี่ไม่ใช่คนงานค่ะนี่เฒ่าแก่ค่ะเฒ่าแก่เหรอไปทำอะไรเอาอะไรมาฮะเนี่ยไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวครับไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวเองเลยเฒ่าแก่เนี่ยนะครับดูใส่กางกุ้งกางเกงสิ คนจะเป็นเฒ่าแก่ต้องประหยัดแล้วนี่คือน้ำอะไรฮะสาโทป่ะเนี่ยนี่คือน้ำตาลมะพร้าวครับอยากจะดูจังเลยว่าก่อนที่จะใส่กระบอกมาอย่างเงี้ยมันไปเก็บยังไงไปตัดยังไงพอจะพาไปดูให้ความรู้ได้ไหมครับได้ครับอ๋อเอางั้นยังไงดีไปเก็บก่อนแล้วก็ไปใหม่เฮ้ยเหรอมันเต็มแน่วะนี่สงสารเท่าแก่อ่ะไม่เป็นไรใช้ลองแบกดูก็ได้เท่าเหรอฮะหนักไหมฮะเออเดี๋ยวขอหนักครับโอ้โหหนักใช้ได้เลยกี่กิโลฮะเนี่ยนี่ก็20กิโลแหละไปลองเดินดูได้ถึง19มั้ยโอ้ยเฮ้ยสบายมากได้2ตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเดินเหมือนเก่งมากพอแล้วกว่าจะได้น้ำตาลแต่ละอะไรนะแต่ละหยดเออแต่ละหยดนี่มันไม่ใช่ง่ายนะพี่แดงนะจากหยดเป็นลิตรจากลิตรเป็นถังเออนับตั้งแต่ปลูกต้นมะพร้าวเลยปลูกกี่ปีนะกว่าจะได้2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยครับโอ้โหกว่าจะได้เต็มกระบอกนี่ใช้เวลานานไหมคืนนึงครับคืนนึงได้เต็มกระบอกฮะอันนี้คืองวงแก่ใช่ไหมงวงแก่นี่คือตัดมาติกี่ครั้งนะคะเมื่อเห็นดวงนึงเนี่ยได้ประมาณเดือนนึงครับเอออันนั้นคือหยดน้ำตาลใช่ไหมนี่น้ำตาลเดี๋ยวพี่แดงผมขออนุญาตแตะดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้ปะแตะได้ครับเค็มไหมหวานหวานอ้าวแล้วมือไม่เค็มเหรอเออมีปลาแรมหน่อยแต่หวานหวานเออรสชาติหวานเนี่ยเราจะปาดแล้วมันจะหยดครับนิดเดียวแค่เปิดปากแผลเออแล้วก็เอากระบอกไปลองครับเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาเองเห็นมันหยดออกมาไหมแล้วมันจะอยู่ต้นหนึ่งอ่ะหยดอย่างเงี้ยประมาณ10เดือนครับฮะโอ้โหเอาลุ้นหนึ่งหยดโอ้โหกว่าจะได้แล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันให้ผลผลิตแบบนี้ไปได้กี่ปีฮะก็จนกว่าเราจะขึ้นไม่ไหวครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับโอ้10ปี20ปีอยู่ได้อยู่ได้50ปีได้ครับได้เลยแต่เราอยู่ไม่ถึงครับปลูกครั้งเดียวก็ได้เลยใช่ไหมแต่พี่อยู่ไม่ถึงมันอยู่ถึงเพราะว่ามะพร้าวอายุยืนพี่แดงก็พูดเกินไปทำอย่างนี้กี่ต้นเนี่ยผมทำไว้ 5,000 กว่าต้นครับ 5,000 กว่าต้นแล้วพี่แดงตัดกี่คนน่ะ12คนตอนนี้ฮะมีคนงานด้วยครับผมก็รับสมัครครับพนักงานหญิงไม่มีครับไม่มีเลยเหรอเอานี่ไงไม่มีครับรับสมัครพนักงานหญิงใช่ไหมเดี๋ยวทดสอบขั้นต้นให้ทำอะไรก่อนก็มาขึ้นก่อนครับคุณรัชนีไม่ชอบความสูงชอบอะไรเตี้ยๆนี่มีโอกาสเพื่อนก็คบเตี้ยๆแต่เขามีความต้องการจะสูงเดี๋ยวให้เขาปีนให้ดูคุณรู้ได้ไงเนี่ยแม่พูดเองหมดเลยสำหรับผมนะคุณรัชนีพี่แดงต้นเนี้ยมันเด็กๆต้นเตี้ยตอบสนองให้เขาหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปได้เลยโอ้โหระดับผมพี่แดงต้องรีบรับผมเลยโอ้คุณรัชนีไวมั้ยบอกแล้วต้นมันสูงเสียวมากเลยอ่ะโอ้ทำอะไรเนี่ยไปอายเขาจริงๆต้นเนี้ยมันออกน้ำแล้วแหละแต่ว่ามันไม่สูงอายอายเขาไปไปไหนไปทำอย่างอื่นอายไม่ตัดแล้วล่ะไม่ปีนแล้วล่ะเอาแล้วพอเราเก็บจากต้นมาแล้วนะครับครับเราก็เอามากรองเปลือกพยอมออกโอ้ที่เห็นนี่คือเปลือกพยอมใช่ไหมฮะเอาไปใส่กันบูดใช่ครับยางเปลือกพยอมเนี่ยมันจะเป็นมีสารชนิดหนึ่งที่กันน้ำตาลไม่ให้บูดโอ้แล้วกรองเสร็จแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้ครับเอาไปยังไงต่อครับเป็นน้ำตาลสดเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าหม้อไอ้น้ำที่เป็นนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวไม่ต้องไปจุดไฟเคี่ยวในกระทะเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นหม้อไอ้น้ำเป็นหม้อไอ้น้ำ
ดงครับไหนเตาเคี่ยวบอกผมฮะอันนี้ครับเป็นเตานวัตกรรมใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาเป็นเตาเคี่ยวเป็นเตาเคี่ยวต่อไปจะไปกินข้าวกับมันได้เตาเนี้ยมันทำไมอ่ะไม่จ่ายเคี่ยวอันนี้ผมใช้ระบบไอ้น้ำครับแล้วมันเคี่ยวนานไหมฮะชั่วโมงครึ่งครับประมาณชั่วโมงครึ่งจะได้น้ำตาลประมาณ700แล้วได้น้ำตาลออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นน้ำเชื่อมสีเข้มๆเนาะครับแล้วไงต่อฮะแล้วเราก็น้ำเชื่อมมาปั่นเอาน้ำเชื่อมมาปั่นนี่ไม่ต้องใช้คนปั่นนะไม่ต้องหรอกครับเพราะเราทำวันหลายตันปั่นเพื่ออะไรฮะคือโดยธรรมชาติครับคือเอาความร้อนออกนะฮะเอาความร้อนออกคลายตัวเอาความร้อนที่ได้มาจากตรงนี้แล้วนานแค่ไหนฮะประมาณ15 นาที15 นาทีครับพอปั่นเสร็จได้ยังไงฮะปั่นเสร็จแล้วเราก็มาโยนโยนเป็นอย่างนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าเอามาโยนไหนๆลองพี่โกยหน่อยฮะเดี๋ยวเรียกพี่กับใครคะดูหน้าก่อนค่ะอ้าวเว้ยแต่ทำไมว่าเล่นเหมือนสาวๆเลยทำยังไงฮะอย่างนี้ค่ะนะต้องฝึกครับต้องฝึกอ๋อต้องฝึกเหรอฮะฝึกนานไหมกว่าจะโยนได้ขนาดนี้ไม่นานค่ะเหรอลองไปก็มาตั้งแต่เล็กโอ้ทำมาตั้งแต่เล็กเลยเอ้าตอนนี้โตหรือยังโตแล้วโตแล้วเหรอเฮ้ยพี่เรียกว่าเขาโตแล้วนะเนี่ยอุ้ยกินอะไรเป็นอาหารโอ้ยกับอ่อนอันนี้ชิมได้ไหมฮะเนี่ยได้ครับมันได้แล้วใช่ไหมได้ใช่ไหมอุ้ยร้อนจับหูโอ้ยร้อนหูอีกติดหูด้วยคุณไปเอาสูตรไหนมาเนี่ยร้อนเลยจับหูไงมาแล้วก็ลองดูเลยเนี่ยปี๊บนี่นะครับแน่นอนเลยปี๊บผมเตะดังปั้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 งทุกเช้าจะไปเตะไม่ได้ให้จับปี๊บจับตูดจับตูดตูดตูดปี๊บโอ้แม่เสียวแวบล็อกอ๋อมันตูดขอตรงนี้ที่อุ้ยร้อนล่ะร้อนจริงเทตามบล็อกที่เราต้องการนะครับอันนี้บล็อกโอ้ให้เทใส่อันนี้คือบล็อกใช่ไหมอ๋อนี่คือวิธีทำบล็อกนะฮะใช่อะโอ้ยอะไรเล่าโอ้ยมาอุ้ยใช่นี่คือความไม่ชำนาญแล้วใช้อะไรรองคะเนี่ยสีขาวๆอะฮะอันนี้เป็นถุงพลาสติกเราใช้3ครั้งแล้วทิ้งเอาแล้วพลาสติกนี่มันไม่ละลายเหรอฮะไม่ครับอันนี้มันน้ำตาลนี่ประมาณ40องศาโอ้ยแดงเถือกเลยแขนดูดิไหนโอ้ยไกลหัวใจโดนปี๊บเดี๋ยวต้องไปตัดทิ้งนะครับโอ้ยถึงก็ตัดทิ้งเลยครับพี่แดงน่าสงสารจังเลยอ่ะพี่แดงสองคนเนี่ยน่าสงสารมากอยากให้ทุนการศึกษาจังเลยทำไมอ่ะครับเขาเป็นเด็กกำพร้ามันต้องทำมีดกำพร้าแหละพี่แดงบอกเล่นอะไรกันเนี่ยผมก็งงแล้วทำไมต้องสับให้ละเอียดอย่างนี้จะเอาไปเลี้ยงหมูเหรอฮะคือเมื่อก่อนน่ะน้ำตาลเราเนี่ยมันมีออเดอร์ที่เป็นปี๊บครับพอหยอดปี๊บไปเนี่ยลูกค้าเขาบอกก็ต้องไปจ้างคนขูดอีกเราก็เลยทำโต๊ะสแตนเลสเพื่อเอาน้ำตาลมาเทบนโต๊ะแล้วสับก็แพ็คละเอียดไปอย่างใส่ถุงอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ขายเป็นโลเหมือนเดิมได้เลยขายยังไงครับเป็นโลยังไงก็โลละ30 บาทโลละ30 บาทกำลังการผลิตของพี่แดงเนี่ยเดือนหนึ่งผลิตมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ในไทยก็45 ตันในไทย45 ตันหมายว่าไงฮะมีต่างประเทศอีกเหรอมีส่วนใหญ่ประเทศอะไรฮะก็มีตอนนี้ก็มีจีนฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกาโอ้เขาพูดถึงน้ำตาลของพี่แดงยังไงฮะของผมเนี่ยปลอดสารพิษหนึ่งปลอดสารพิษครับไม่มียากันบูดไม่มีสารฟอกแล้วก็เป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกคือยังไงฮะก็คือในไร่เนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยามะหวานนี่กี่บิดคะก็มีวัดไหมอันนี้ประมาณ67 67 67บิดสูงมากนะน้ำหวานของน้ำตาลหวานชื่นใจจริงๆครับหวานแบบอร่อยนี่สมัยเด็กถ้ามีข้าวเหนียวนะคะเอายัดไส้ไปด้วยข้าวเหนียวเย็นๆๆแล้วกัดกินโอ้ยหุ่นพูดน่ารันทดมากเลยกำเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่น่าสงสารไม่ได้ยากจนเพียงแต่มันอร่อยนะหากินยากคือส่วนใหญ่น้ำตาลที่ทำจากมะพร้าวแบบเนี้ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรเป็นหลักเลยขนมไทยๆทุกขนมไทยทุกชนิดใช้น้ำตาลมะพร้าวเหลือมันต่างจากน้ำตาลที่ทำมาจากยอดตาลต่างกันไหมอันนั้นเป็นตาลโตนดตาลโตนดเนี่ย
กำลังผลิตมันไม่มีครับแล้วปลูกนี่14ปีถึงจะเก็บ14ปีถ้ามะพร้าวนี่มะพร้าว2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งก็ได้แล้วโอ้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้ถ้าอยากไปล้มสวนชนิดอื่นพันมาปลูกมะพร้าวทำแบบพี่แดงก็ดีครับไม่ล้นตลาดใช่มั้ยไม่ล้นฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลหรือมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวตอนนี้ตลาดต้องการมากต้องการมากไม่พอไม่พอเลยเลือกซื้อน้ำตาลนะครับสวัสดีครับพอโอ้โหพอเป็นลูกค้าของพี่แดงเหรอครับเป็นลูกค้าผมขาดความหวานเหรอครับผมมาที่นี่ไม่ผิดหวังแล้วครับผมเลยฮะของแกนี่นะคะครับไผ่ริมแควครับไผ่ริมแควแควนี่ก็พี่แดงนี่สุดยอดแล้วแล้วน้ำมีแพ็กเกจจิ้งแบบสวยๆไหมคะพี่แดงถ้าเป็นของฝากเป็นเพื่อโอท็อปอ๋ออย่างนั้นเหรอคะครับอ๋อนี่อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นโอท็อปนะครับขอดูข้างในได้ไหมคะแควโอ้ยสวยงามนี่แพ็คอย่างนี้เลยอันนี้วางขายที่ไหนก็ตามพวกศูนย์ของฝากศูนย์ของฝากทั่วไปครับจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณไม่น่าเชื่อว่าดินที่นี่จะปลูกมะพร้าวแล้วทำอย่างนี้ได้เนาะแกก็มาบุกเบิกตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับตอนนี้แกก็เป็นท่านแก่ใหญ่แล้วเนาะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยไหมคะที่นี่ที่นี่เราเรียนว่าถ้าเกษตรกรอยากจะเรียนรู้เรื่องของการจัดการมาที่นี่ได้เลยครับเพราะจะเอากี่ถุงคะผมจะเอาไป5โลครับจะไปทำขนมฝากเลี้ยงน้องๆที่สำนักงานครับเอาสัก10พี่ต้องให้หวานเกินพอหน่อยนึงนะเหรอต้องให้เกินพอเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องปาล์มไปส่งก็ได้ปาล์มเอางั้นเลือกกันขอบคุณพอแล้วครับขอบคุณครับพอครับขอบคุณครับต้องมีคำพีวิธีให้รวยต้องรวย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 